นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เห็นชอบครับพรรคเพื่อไทยได้ปรึกษาหารือกับพรรคก้าวไกลขอถอนตัวจากการร่วมมือและเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลพรรคร่วมใหม่เสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีฉันเดือดมากเลยค่ะเพราะว่าไม่นึกเลยว่าจะเสียสัตว์อย่างนี้เพราะว่าจับกันแล้วนะคะ8พรรคนะคะเป็นพรรคประชาธิปไตยเราอยากให้ก้าวไกลเนี่ยกับเพื่อไทยเนี่ยจับมือให้แน่นแล้วเป็นฝ่ายประชาธิปไตยนะคะมันถึงเวลาแล้วที่จะตั้งรัฐบาลตั้งรัฐบาลของประชาชนสักทีนึงดิฉันผิดหวังกับพรรคเพื่อไทยนะคะที่มีเจตจำนงแบบนี้